วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ DMC Guide ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ครับวันเพ็ญเดือน3เป็นวันที่พระจันทร์เสวยมาฆะฤกษ์เป็นวันแห่งความสว่างสวยของชาวพุทธที่จะได้มาพร้อมใจกันอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเพื่อตามตรึกระลึกนึกถึงพระพุทธคุณในวันนี้ทางรายการได้นำภาพแห่งความประทับใจภาพประวัติศาสตร์ในการสร้างบุญสร้างบารมีในวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช2558มาให้ทุกท่านได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญและอนุโมทนาบุญกันครับดีถีมาฆฤกษ์เวียนมาบรรจบอีกครั้งให้พุทธศาสนิกชนได้ตามระลึกนึกถึงเหตุการณ์มหัศจรรย์ในยุคพุทธกาลถ้าหากไม่มีวันนี้ก็ยากยิ่งที่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแผ่ขยายกว้างไกลไปทั่วโลกวันขึ้น15ค่ำเดือน4ของทุกปีจึงเป็นวันสำคัญและเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้สั่งสมบุญครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งที่วัดพระธรรมกายมีชาวไทยและชาวต่างประเทศผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเดินทางมาสั่งสมบุญเป็นประจำทุกปีตั้งแต่แสงแรกของวันมาเยือนจนกระทั่งแสงแห่งมาฆประทีปสว่างสวัยทั่วลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์วันมาฆบูชามหาสมาคมวันพุธที่4มีนาคมพุทธศักราช2558ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิธีปฏิบัติดีงามดังย้อนรอยยุคพุทธกาลให้ปรากฏเมื่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมประกอบพิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณรบริเวณลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ทรงให้บรรยากาศมหาปีติอบอวลทั่วลานบุญสร้างปีติสุขให้บังเกิดขึ้นจากการได้สั่งสมบุญกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ในหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งหิมานิมยังพันเตหิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์และความปลาบปลื้มปีติยินดีครั้งนี้ยังเกิดจากการได้เห็นประชาชนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเดินทางมาสั่งสมบุญเป็นจำนวนมากเป็นการแสดงพลังของชาวพุทธให้ชาวโลกได้ประจักษ์ถึงความสมัครสมานสามัคคีและจะเป็นต้นแบบที่ดีให้ผู้ที่มาในภายหลังได้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อสืบสานประเพณีดีงามสืบทอดไว้ในพระพุทธศาสนาเสียงปรบมือดังกึกก้องทั่วธรรมสภาเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาที่ชนะเลิศในโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่33และผู้ชนะเลิศในโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกหรือ WorldPEC ครั้งที่9
พิธีมอบโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโล่เกียรติยศและโล่วัชรเกียรติยศเริ่มขึ้นเมื่อพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีโครงการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเป็นกิจกรรมที่พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยได้ดำริให้กระทำมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเป็นปีที่33แล้วทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนทุกระดับการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและวัดผลความรู้ความเข้าใจในธรรมะที่จะสามารถนำมาใช้ให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิต The number of contestants of this year rose to 6,042,670 students who came from 18,175 schools throughout Thailand. โครงการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่ต้องการปลูกฝังศีลธรรมสู่เยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษารวมทั้งสถาบันการศึกษาทหารตำรวจ4เหล่าทัพและคณะครูอาจารย์ทั่วประเทศโดยมอบหมายให้ชมรมพุทธศาสตร์สากลดำเนินงานเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยกล่อมกล่าวจิตใจปลูกฝังศีลธรรมและสร้างสัมมาทิฏฐิให้ผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา33ปีได้สร้างผลสัมฤทธิ์ทางศีลธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความมั่นใจจึงให้ความสำคัญในการสนับสนุนเยาวชนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งนี้ทางชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดให้มีพิธีมอบโล่พระราชทานทางก้าวหน้าและมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศในวันมาฆบูชาของทุกปีการสร้างศีลธรรมดำเนินต่อเนื่องสู่นานาชาติเพื่อขยายศีลธรรมสู่ชาวโลกผ่านโครงการสอบต่อปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกหรือ WORLDPEC ที่จัดให้มีการสอบภาคภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาสิงหลโดยได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่9เป็นการขยายความรู้สากลที่ไม่จำกัดด้วยเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์เพื่อสร้างศีลธรรมโลกให้เกิดขึ้นช่วงเวลามหาปีติแห่งการตามระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยในพิธีจุดมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเริ่มขึ้นณลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยนำสาธุชนร่วมปฏิบัติธรรมจุดความสว่างจากภายในก่อนขยายความสว่างสวยด้วยการจุดโคมมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายวันนี้เป็นวันมาฆบูชามหาสมาคมวันที่มีความสำคัญต่อตัวเราซึ่งเป็นชาวพุทธและชาวโลกทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งแล้วถ้าไม่มีวันนี้ก็ยากที่คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแผ่ขยายกว้างไกลไปได้ทั่วโลกซึ่งเมื่อราว 2,500 กว่าปีก่อนโน้นได้มีการชุมนุมกันของพระอรหันต์ 1,250 รูปซึ่งท่านมาประชุม
พร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมายกันทางวาจาแต่ทว่ารู้กันด้วยญาณทัศนะของพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วอีกทั้งทุกรูปยังทรงอภิญญามีตาทิพย์หูทิพย์เป็นต้นและก็ล้วนเป็นผู้ที่ประสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ประทานการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้ด้วยพระองค์เองในวันนั้นพุทธองค์ได้ทรงประทานโอวาทปาติโมกข์ซึ่งเป็นหลักธรรมแม่บทที่สำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็จะยังความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์เพื่อให้ชาวโลกทั้งหลายได้มีความรู้จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องทำให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตที่สมบูรณ์สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ตามแบบอย่างท่านผู้รู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อถึงเวลาสว่างผู้แทนกัลยาณมิตรได้ร่วมกันจุดเทียนธูปบูชามหาธรรมกายเจดีย์เริ่มต้นการประกอบพิธีกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาจากนั้นพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยได้จุดโคมประทีปส่งต่อให้พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์หลวงพ่อทัตตะชีโวซึ่งท่านได้ส่งต่อให้พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้แทนนำเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์โดยมีพุทธบริษัททั้งหลายน้อมใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้บังเกิดขึ้นในพิธีกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นในวันมาฆบูชาของทุกปีและนำมาซึ่งความปลาปลื้มปีติยินดีให้แก่พุทธบริษัท4ผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาที่เดินทางข้ามจังหวัดข้ามประเทศมาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันณวัดพระธรรมกายมหาสมาคมของผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่รายล้อมด้วยมาฆประทีปดารดาษนับแสนดวงเป็นภาพที่ยังความปลาปลื้มปีติใจให้บังเกิดขึ้นเกินจะหาถ้อยคำมาพรรณนา
แม้พุทธกาลที่บังเกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์จะผ่านมา 2,500 กว่าปีแต่วันนี้กลับเป็นอีกหนึ่งวันที่พุทธบริษัท4ทั่วโลกมาหลอมรวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาดุจเดียวกันหากเหตุการณ์มหัศจรรย์ในวันมหัศจรรย์เกิดขึ้นสืบต่อไปพระพุทธศาสนาย่อมแผ่ขยายกว้างไกลไปทั่วโลกและชีวิตของผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกย่อมประสบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองดังความสว่างสวยจากโคมาคประทีปนับแสนดวงที่ร่วมกันจุดในค่ำคืนมหัศจรรย์ของวันมาคบูชาวันที่มีความสำคัญต่อโลกและจักรวาลการสร้างบารมีดังนั้นในตอนที่เรามีชีวิตเราได้สั่งสมบุญสร้างบารมีเอาไว้ดีแล้วก็ย่อมเป็นทางที่รุ่งโรจน์สว่างไสวหลักวิชาที่ถูกต้องในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับทุกอนุวินาทีควรที่จะสั่งสมบุญบารมีให้ได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังดังเช่นอีกวาระหนึ่งที่เวียนมาบรรจบสำหรับวันมาฆบูชาในปีนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรมงานบุญในวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับและอย่าลืมทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนผู้อื่นให้มาร่วมบุญกันด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ชมสามารถแนะนำรายการเข้ามาได้ที่083 221 7770วันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ